สวัสดีครับผมเป็นซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นเพลงแสงโซโล่แสงสุดท้ายของพี่บอดี้สแลมนะครับเพลงนี้จะมีการใช้ดีเลย์ค่อนข้างเยอะนะครับเสียงที่ที่เราได้ยินอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะครับแต่ว่าผมเอามาแนะนำในส่วนที่ผมได้ยินแล้วกันนะครับแล้วส่วนใครจะเอาไปประยุกต์ก็แล้วแต่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูแบบไม่มีดีเลย์นะครับท่อนโซโล่นะครับนะครับอันนี้คือส่วนที่ผมได้ยินนะครับเป็นว่าลองดูแล้วกันน่าจะเป็นแนวทางนะครับตอนแรกเล่นเป็นพาวเวอร์คอร์ด A มันจะมีอีกลายนึงส่วนมาติ้วนะครับอันนี้เป็นการรัวปิกนะครับรัวปิกแบบดีดขึ้นลงเร็วๆตอนนี้ก็จะมีช่องที่นะครับช่องที่อะไรเนี่ย20 19 20 19 20แล้วก็17นะครับใช่ป่ะ20 19 10 20 19 20แล้วก็17อ่ะถูกแล้วนี่จะเป็นการรัวปิกนะครับเล่นช้าๆนะครับมันน่าจะเล่นโน้ตละ4ดีดขึ้นดีดลง4ทีครับชุดต่อมานะครับจะเป็นช่องเฟสที่22ถ้าใครมี24เฟสก็เลื่อนจาก22มา24ได้เลยนะครับแต่อันนี้กีตาร์มี22เฟสก็ต้องใช้ดันสาย1เสียงเอามันจะดันยากนิดนึงครับต้องใช้แรงเยอะแล้วก็ต่อมาเป็นช่องที่15 17นะครับตรงนี้คงไม่มีอะไรมากครับแต่มันยากตรงสุดท้ายนี่แหละที่หลายคนจะเล่นไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ได้ยินแตกต่างกันนะครับที่ผมได้ยินจะเป็นประมาณนี้จะเป็น A minor pentatonic นะครับก็ตอนแรกจะเล่นที่สาย2ที่ช่องที่17สาย1ที่ช่องที่19เอ้ยสาย1ที่ช่องที่20แล้วต่อมาก็เป็น pentatonic เลยครับสาย1ช่องที่20แล้วก็17สาย2ช่องที่20 17เหมือนเดิมครับแล้วก็สาย3ที่ช่อง19แล้วก็17แล้วก็ดันที่ช่อง20นะครับดัน1เสียงแล้วก็ดึงลงมานะครับแล้วก็เขี่ยเป็นช่องที่10จาก17แล้วก็จบด้วยโน้ตสาย4ช่องที่19จะเป็นอย่างนี้นะครับช้าๆอีกทีนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นทั้งชุดให้ดูนะครับเราไปฝึกกันดูครับหวังว่าได้เป็นแนวทางครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้